เดี๋ยวนี้เขาก็ไปเสร็จได้นะยูไม่มาเหนือกว่านั้นอีกไปเสร็จแท้แต่ของปลอมคำว่าให้กันเวลากระเป๋านิดนึงคือเวลาเอาของออกมาค่ะลูกอมกับหมากฝรั่งเป็นสิ่งน่ากลัวมากฝนเข้าใจได้ฝนถุงพลาสติกหรือว่าช็อปปิ้งแบ็คถ้าตกมากๆให้ตัวเปียกจ้ะแล้วเก็บกระเป๋าตัวกินยาได้ตัวกระเป๋ากินยาไม่ได้เรื่องการเก็บกระเป๋าดีๆเอาแบบคร่าวๆก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้าอยากรู้ลึกช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างว่าอยากรู้ต่อเดี๋ยวเราจะถามต่อให้ซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราจะถามต่อไปเลยแล้วก็เอามาออนทีหลัง ว่าวิธีการเก็บกระเป๋าที่แบบพี่บอกว่าอยากให้ดูแลให้ดีๆหน่อยให้มันคงมูลค่าได้ประมาณนึงแล้วไม่เสื่อมสภาพไปเกินไปอ่ะเราควรจะต้องดูแลเขาประมาณไหนพี่ใช้เสร็จแล้วเอาของออกจากในกระเป๋าให้หมดค่ะเหรียญบาทใบเสร็จที่ซึมได้เริ่มต้นก่อนว่าเวลาซื้อมาค่ะเขามีอะไรเก็บอุปกรณ์เขาไว้ก็ดีเข้าใจได้ว่าถ้าเวลาได้มาใหม่อ่ะเก็บการ์ดนิดนึงเก็บถุงผ้านิดนึงบางยี่ห้อเก็บกุญแจด้วยค่ะถือว่าขอร้องถ้ากุญแจแพงมากเวลากุญแจหายมูลค่าคือแบบเท่านี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าคือของเวลามันมารวมกันทั้งหมดมันก็จะขายต่อได้ในมูลค่านึงแต่ถ้าของหาย missing pieces อะไรเงี้ยมันก็จะแบบลดลงไปเวลาพี่แนะนำลูกค้าพี่จะชอบพูดว่าเวลาได้ของมาใหม่อ่ะเอาซิปล็อกมาใบนึงอะไรที่ไม่ใช้ใส่ซิปล็อกแล้วเอานิโต้แปะไว้ว่าของคนนี้วันนี้เป็นแล้วก็สแต็กแยกไว้เลยเวลาคุณจะขายอ่ะคุณก็แค่ดึงออกมาว่าอ๋อฉันไม่ได้หายไปไหนนี่คือล็อกของพี่คนนี้นี่คือเชือกของพี่คนนั้นอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพูดถึงการใช้งานทุกวันพอใช้แล้วจะเปลี่ยนกระเป๋าอ่ะให้เวลากระเป๋านิดนึงคำว่าให้กันเวลากระเป๋านิดนึงคือเวลาเอาของออกมาค่ะลูกอมกับหมากฝรั่งสิ่งน่ากลัวมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือประเทศเราชื้นมันจะเหนียวแล้วก็แบบลิปสติกที่ละลายอยู่ในกระเป๋ากับยาทาเล็บว้ายยาทาเล็บ ใครเอายาทาเล็บไปไว้ในกระเป๋านี่เขาลืมให้เวลาเขานิดนึงอย่างที่บอกค่ะสิ่งที่คลีนกระเป๋าเขาได้ดีที่สุดจะเป็นตัวถุงผ้าเขาเองแบรนด์เขาออกแบบกันมาแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากเท่าที่พี่ประสบการณ์พี่อะลองดูนะเขาค่อนข้างใช้กันได้ยกเว้นบางแบรนด์ถุงผ้าเขาหยาบจริงก็โอเคเขาออกแล้วก็ ใช้ผ้าชามวนิ่มๆก็ได้ไม่ต้องชุบน้ำคือเช็ดเขาหน่อยก่อนที่จะเก็บคนไหนที่มีสายถอดออกได้ถอดสายเขาหน่อยเพราะว่าการที่คาสายไว้อะไหล่กับหนังเขาโดนกันมากๆเขาก็จะเกิดการถูสีกันใช่โดยที่ไม่จำเป็นบางอันลบออกบางอันลบไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าถ้าเขายัดได้เอากันกระแทกพับยัดใส่ไปหน่อยยัดแค่ให้เป็นทรงความบับเบิ้ลอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคือพี่จะชอบบอกลูกค้าว่ากระเป๋ายัดให้เป็นทรงแล้ววางไว้นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะฟีบแล้วก็นอนลงไปแล้วพอเราใช้ใบอื่นมาเอามาวางปุ๊บมันก็จะมีการทับกันกลายเป็นว่าทำไมลูกข้างล่างดับโดนย่ำยีขนาดนี้ย่ำยีเสียสภาพเสียทรงน้องเสียทรงมาเลยน้องล้มมาเลยก็ยัดให้เขาหน่อยยัดให้เขาหน่อยแล้วก็ใส่ถุงผ้าซะค่ะถุงผ้าก็เก็บไว้ในถุงผ้าดีที่สุดดีที่สุดก็อย่างที่บอกแหละว่าเวลาเรามีเขาแล้วเราต้องดูแลเขานิดนึงเพื่อที่จะได้ถนอมกันให้อยู่กันได้นานที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดจะไปต่อที่อื่นก็จะยังได้ราคาประมาณนึงอยู่ก็จะดีกว่าแบบที่เสียสภาพมานะคะทีนี้เมื่อกี้เราชอบเรื่องของแคร์ของกระเป๋ามันมีมัทเทอเรียลต้องห้ามไหมพี่ว่าถ้าเกิดน้องไม่แน่จริงกับการดูแลเป๋าเนี่ยอย่าไปมันต้องห้ามไม่ได้พี่มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักมากชอบกระเป๋าสีขาวและชอบพาเทนโอ้โหให้พี่อย่างเงี้ยคือหนังแก้วสีขาวที่ดูดทุกอย่างในโลกนี้เพียงคุณวางใบเสร็จผิดที่คุณจะได้ใบเสร็จเซเว่นติดกระเป๋าติดกระเป๋าไปเลยแล้วทำอะไรไม่ได้ถูกเวลาส่งรูปมาให้แกฉันชอบอันเนี้ยพี่ก็จะแบบ3เดือนขอบมันจะเหลืองนะ6เดือนตรงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยจนแบบว่าฉันจะไม่ส่งรูปไปไกลอีกแล้วบอกเฮ้ยเอาจริงๆคือมันห้ามกันไม่ได้ในแมทที่บางแมทที่เรียบเราก็ห้ามการเปลี่ยนแปลงของนางไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำใจตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอยากให้รู้ไงสำหรับน้องๆที่อาจจะเหมือนแบบอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราควรจะต้องเลือกอะไรยังไงที่ให้มันแบบอยู่ทนหน่อยหรือดูแลง่ายหน่อยอะสมมุติก็คือไอ้หนังแก้วเนี่ยยากหนังแก้วยากในสีอ่อนหนังแก้วยากในการอยู่ร่วมกับคนอื่น
แปลว่าหนังแก้วยากแหละดูออกไม่แต่หนังแก้วเขาสวยไงแต่เขาสวยกับอีกอันนึงคือสีอ่อนสีอ่อนต้องเข้าใจว่าอยู่ๆไปจะอมฝุ่นไปเรื่อยๆอมฝุ่นถ้าไม่เก็บในถุงผ้าเจ็บคำว่าอมฝุ่นและถูกางเกงยีนบางทีสะพายบางคนสะพายครอสบอดี้เดนิมเนี่ยเดนิมเนี่ยไม่ควรเข้ากับใครที่เป็นสีอ่อนเลยเดนิมคือการฟอกสีมาแล้วถ้าจะถือสีอ่อนแนะนำว่าให้ใส่สีอ่อนพอกันที่ไม่ทรานสเฟอร์และไม่มีการแบบถูมาถูไปดูมาทีเรียวนิดนึงแอบฝากไว้เรื่องนึงไงเวลาใช้กระเป๋าไปต่างประเทศเดี๋ยววันนึงเราต้องได้กลับไปเดินทางต่างประเทศกันเหมือนวันนึงเรามีใจหวังเวลาเดินทางไปต่างประเทศไม่ควรใช้กระเป๋าสีอ่อนและไม่ควรใช้กระเป๋าผ้าเพราะว่าหนึ่งถ้าทำไมถึงไม่ชอบใส่ไม่ควรใช้สีอ่อนกับผ้าเพราะพี่เจอเยอะมากว่ากลับมาจากเที่ยวแล้วก็เอามายื่นไปนี่มาแล้วเราก็แบบมาทำหน้าเหมือนแบบไปนี่มาคุณตุ้มคือราคาแทนที่จะได้แบบสมมุติควรจะได้ 7-8 หมื่นพี่กลับกลายเป็นว่าตุ้มมองว่า 5 หมื่นง่ายกว่านะคะคือมันหายไปพอสมควรเนี่ยเพราะว่า1เราใส่เราไปเมืองนอกเราใส่แจ็คเก็ตผ้าแจ็คเก็ตเนี่ยเราสะพายเขาถูบางทีไม่ได้ถูเป็นคราบชัดๆอ่ะแต่เราก็จะเห็นเห็น texture ที่มันเปลี่ยนไปหรือใดๆร้านเซคันด์แฮนด์อะค่ะการที่จะดูของเข้ามาฝากเราจะเห็นจุดทุกจุดจนลูกค้าเกลียดมันมีตรงนี้นะคะมันมีเนี่ยอันนี้ด้วยมันตรงนี้นะคะและมันมีอันนั้นด้วยนะคะจนแบบว่าพี่ตุ้มมองข้ามก็มองข้ามไม่ได้ลูกค้าจะด่าพี่เพราะเดี๋ยวคนมาซื้อเขาจะมาถามขอดูอันนี้ขอดูอันนั้นขอดูอันโน้นอย่างที่บอกเวลาไปต่างประเทศใช้กระเป๋าสีเข้มนิดนึงค่ะสีอ่อนไว้ใช้เวลาแบบดินเนอร์สวยๆเข้าใจยอมแต่ว่าถ้าเวลาจะวิ่งเล่นถ่ายรูปแล้วดูสีเข้มนิดนึงหรือถ้าดูสีอ่อนถือห่างตัวได้หนูได้ยินคำว่าวิ่งเล่นเมื่อกี้หนูรู้สึกถึงทุ่งลาเวนเดอร์ที่กำลังมีไงวิ่งถ่ายรูปถือกระเป๋าไปถ่ายรูปกับดอกไม้ไม่แนะนำกระเป๋าผ้าเพราะว่า1ฝนค่ะ2วาย3กาแฟโอเคอังกฤษโดนทุกข้อถูกถ้าลอนดอนนี่คือผิดทุกข้อคือเวลามันหยดหยดนึงเนี่ยใจจะขาดเนาะฝนเข้าใจได้ฝนกระเป๋าแบรนด์ประมาณเนี้ยเขาค่อนข้างออกแบบมาให้ durable ประมาณนึงประมาณนึงเล็กๆนะประมาณนึงนิดเดียวละอองได้ตกมากๆก็ถุงพลาสติกหรือว่าช้อปปิ้งแบ็คถ้าตกมากๆให้ตัวเปียกจ้ะแล้วเก็บกระเป๋าตัวกินยาได้ตัวกระเป๋ากินยาไม่ได้ซื้อมานี่กระเป๋าป่วยแล้วแก้ไม่ได้แต่เราคุยกับเราได้โอ๊ยแล้อันนี้เรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามคือไวน์แดงกับกาแฟไวน์แดงกับกาแฟนี่จบนะโอ้โหบายนะประเด็นสุดท้ายก็คือน้องใหม่หัดใช้แบรนด์เนมเราควรจะแบบมีวิธีการในการเลือกกระเป๋ายังไงจากมุมของเราพี่ไม่ได้เน้นเรื่องแบรนด์แต่เป็นแบบลักษณะว่าเราควรจะแบบไปเริ่มตรงไหนอะไรยังไงเอาส่วนตัวพี่นะค่ะก่อนที่จะเข้ามาแบรนด์เนมอ่ะมันจะต้องมีรุ่นที่แบบเห็นแล้วมันติดอยู่ในใจอะว่ารุ่นนี้อยากได้มากชอบจังเลยแล้วก็คือมันก็จะแบบเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราชอบอะเราสิงตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วถูกแล้วมันก็จะข้ามมาต่อที่ว่าแล้วมันเข้ากับเราไหมกลับไปที่อย่างเดิมเลยค่ะว่าถ้ามัน2ข้อนะข้อที่1ถ้ามันคือสิ่งที่แบบโอ้โหฉันฝังใจฉันต้องมีเธอคือสิ่งที่ฉันค้นหาไปเถอะลูกลองให้รู้ซะว่ามันจะออกมายังไงกับอีกอันนึงคือพี่หนูอยากใช้อะไรที่มันดูแบบดูดีอ่ะพี่ยังเชื่อว่าแบรนด์เนมไม่ได้ช่วยให้ตัวคุณดูดีขึ้นถูกแต่มันอาจจะคอมพลีทลุคในบางลุคได้และก็มันอาจจะทำให้ดูภูมิฐานขึ้นดูดีขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้คุณดูสูงส่งขึ้นมันคือกระเป๋าที่รักdarling it's a bag มันคือกระเป๋าคุณอยากให้เครดิตขนาดนั้นคุณให้เครดิตตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเลยจะกลับไปที่ว่าหากระเป๋าอะไรอยู่ถ้าเป็นคนชอบกระเป๋าสะพายเทรนด์เขาเป็นกระเป๋าถือแต่คุณชอบกระเป๋าสะพายก็อย่าไปก็อย่าไปตามเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาในจริตตัวเองว่ากระเป๋าทุกใบที่ฉันมีมาเนี่ยฉันเป็นคนชอบกระเป๋าสะพายเฉียงได้นี่หว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นหากระเป๋าสะพายเฉียงได้หาสิ่งที่ถูกจริตตัวเองก่อนเพื่อที่ซื้อมาแล้วจะได้คุ้มถ้าเป็นกระเป๋าในฝันบางทีอะสิ่งที่อยู่ในฝันอะให้มันอยู่ในฝันก็ดีนะมันก็ไม่ใช่ความจริงมันก็ไม่ใช่ความยังไงมันสวยเขาสวยล่ะแต่ว่าเขาไม่ practical ถ้าคุณพร้อมที่จะเอาเขามาขึ้นหิ้ง
โอเค make a trend แล้วไม่พร้อมทำเลยลูกอยากทำอะไรทำอย่างของพี่นะอย่างของโมเมนะถ้าเกิดถามก็คือเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกระเป๋าที่ complicated ในแง่ของการเปิดปิดในแง่ของ everyday use นะต้องคิดก่อนว่ากระเป๋าใบนี้จะซื้อมาใช้ทำอะไรซื้อมาถือทุกวันซื้อมาถือไปมหาลัยซื้อมาถือไปทำงานใช้ทำอะไรก่อนแล้วลักษณะวิธีการใช้เป็นยังไงนอกจากนั้นต้องมองด้วยว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนเราขึ้นรถไฟฟ้าเราต้องกระโดดขึ้นวินเรานั่งสวยๆอยู่ในรถมันจะต้องบอกทางคำตอบของเราได้หมดทุกอย่างว่าหนูเป็นคนที่ต้องใช้รถไฟฟ้าค่ะพี่หนูต้องซื้อใส่ของเยอะและหนูต้องเบียดคนในบางเวลางั้นกระเป๋าทรงนี้มันเป็นบ็อกซี่ขนาดนี้พี่มองว่ามันเท่ากับคนยืน2คนเลยนะลูกเออมันหนูอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแนบตัวนิดนึงไหมหนูใส่เอกสารได้อะไรอย่างนี้ไหมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยดูการใช้ชีวิตของตนพี่หนูลูกเล็กพี่หนูลูกเล็กมีพี่ตุ้มช่วงนี้ลูกเล็กเอากระเป๋าสะพายเฉียงไหมสองมือจะได้อุ้มลูกคือถึงได้บอกว่าเวลาช่วงจังหวะชีวิตของเราแต่ละช่วงมันเหมาะกับสไตล์ในแต่ละสไตล์บางอย่างตอนนี้เวิร์กตอนนี้ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นการจะซื้อค่ะซื้อของที่ตัวเองได้ใช้จริงๆก่อนซื้อมาแล้วต้องได้ใช้ค่ะที่ให้มีความสุขตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับน้องใหม่หัดใช้แบรนด์เนมนะคะก็ลองจริงๆแล้วก็เนี่ยพอเรารู้ปั๊บว่าเราชอบใช้กระเป๋าหน้าตาแบบนี้เราก็ลองทำรีเสิร์ชดูว่ามันมีแบรนด์ไหนที่เราชอบเราชอบสไตล์ประมาณอย่างนี้มีสีมีหนังมีอะไรที่เหมาะสมกับกระเป๋าลักษณะที่เราชอบแล้วก็ช้อปปิ้งจากตรงนั้นเอาอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดลองพยายามหาข้อมูลนะคะว่าในบางรุ่นในบางอย่างอ่ะถามก็ได้อย่างพวกพี่อ่ะพวกพี่โอเคในการคุยนะบางอย่างคุณไม่ได้ซื้อพี่ในวันนี้แต่คุณถามพี่ได้ว่าพี่ตุ้มใช้งานจริงๆอ่ะมันโอเคไหมมันเป็นยังไงในบางรุ่นที่เคยผ่านมือถ้าช่วยได้ก็จะช่วยบางคนเป็นโจทย์มาแบบว่าพี่คะหนูอยากได้กระเป๋าใบนี้เข้ากับหนูไหมเราไม่เคยเจอกันเลย พี่ก็จะต้องเข้าไปในโปรไฟล์เหมือนมาถามพี่ว่าหนูต้องใช้แป้งสีอะไรแล้วเราไม่เคยเจอกันอารมณ์เนี้ยฟีลลิ่งเดียวกันเลยพี่คะแว่นอันนี้มันจะเหมาะกับหน้าหนูไหมพี่ต้องเข้าไปในโปรไฟล์พี่ต้องแบบพี่ขออนุญาตเข้าไปในโปรไฟล์นะคะแล้วพี่ก็ต้องแบบบางอันพี่ก็จะบอกว่าใบนี้ไม่เหมาะกับคนความสูงประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงกระเป๋ากับช่วงตัวมันเกินไปรุ่นนี้เหมือนกับว่าสายอ่ะเขาทำมาให้สาวฝรั่งขายาวมากกว่ามันก็จะมากองที่ต้นขามากกว่ากองอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่บางทีเรามองในแอดอ่ะเรามองว่ามันสวยแต่ว่ากับตัวเราถ้าเราสูง150อ่ะลูกบางรุ่นเราต้องผ่านผ่านไปสายยาวมากแค่นี้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าตัวเท่าเจ้อ่ะลูกอยากถือกระเป๋าใบเท่านี้ก็จะโดนสามีเก่ากลับไปที่ประโยคแรกว่าเราจะมีปลาฉลามไม่ได้คือซื้ออะไรก็ตามอะค่ะ1ได้ใช้งานจริง2เอาให้ตัวเองต้องดูดีด้วยถือแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคอมพลีเมนต์เราอย่างเงี้ยโอเคคือการเป็นแบรนด์เนมไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะแต่ว่ามันก็มีแวลูของมันถ้ารู้จักซื้อรู้จักขายในเวลาที่ถูกต้องเราก็จะได้แบบใช้ในสิ่งที่เราอยากใช้แล้วก็ยังมีแวลูอยู่ at the end นะคะก็เรียกว่าดิฉันว่าคุณมีคำถามอีกแหละอยากให้กลับมาอีกเรียกที่คอมเมนต์ด้านล่างได้คุณขอดีลพี่ตุ้มอีกสัก2คลิปเลยนะเอามีคำถามคุยมาได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากโมเมกับพี่ตุ้มเองอะอยากให้แบบอยากให้ความรู้ด้วยอยากให้ทำความเข้าใจแล้วก็แบบมันอาจจะมีทางเลือกมันอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบหรืออยากใช้แบรนด์เนมแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจ second hand market หรือว่าอาจจะแบบอยากมาแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะตอบคำถามไปเยอะแยะมากมายแต่เชื่อว่าคำถามยังไม่หมดถ้าสงสัยอะไรติดตามพี่ตุ้มได้เดี๋ยวโมมันจะใส่information ไว้ให้ใน information box ด้านล่างนะคะสอบถามได้มาเยี่ยมที่ร้านมาช้อปปิ้ง enjoy คิดไม่ออกก็ถามดิฉันได้แต่ดิฉันตอบได้ไม่มากเท่าเขาหรอกนะนะโอเคอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe Daily Cherry นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเย้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้ง